จ้าของอ่ะผู้ดูผู้ฟังนี่มันอกจะแตกแล้วนะเอาเรียนหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเอาเรียนสิคำพูดนี้จะผิดไปไหมเรียนให้มันรู้อย่าเอาวิชาทางโลกมาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนสารสารโลกธาตุเรียนมาเถอะที่จะมาแก้กิเลสไม่มีทางเพราะเป็นกรอนของกิเลสแต่งให้ทั้งนั้นใครจะอวดดีขนาดไหนก็อวดเถอะให้เรียนวิชาทางธรรมซะก่อนมันจะได้รู้เรื่องสิ่งไม่รู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นเห็นขึ้นมาจึงได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยนี่กราบเพื่อเห็นนี่เองนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นพระเจ้าสอนไม่ผิดที่ตรงไหนอวดดีอวดดีอะไรเอาพิเดตมาเหยียบย่ำทำลายมัดวาว่าศาสนาตนของตนและหมู่คณะวงศาสนาแหลกไปหมดโดยที่เจ้าของก็ยังภูมิใจว่าได้มาคือปฏิบัติธรรมยิ่งมาอยู่วัดป่าบันตานี่เคร่งครัดดิบดีเป็นชื่อเป็นเสียงให้เสริมกิเลสเข้าไปอีกมันเหยียบย่ำเจ้าของเข้าไปอีกนอกจากนั้นก็เป็นเครื่องต้มตุ๋นแหลกไปหมดไม่รู้แล้วมีตั้งแต่เรื่องอันเดียวนั่นอธรรมอธรรมนี่มันก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานั้นทางความเพียรก็แยบๆนิดนึงตอนนั้นน่ะเดี๋ยวมันปัดออกแล้วแล้วเอาหมัดเขาแทนแล้วใส่เขาที่ถนัดถนัดไม่รู้เพราะนั้นจึงจำให้ดีคำพูดเหล่านี้เรียนนี่เป็นยังไงหลักของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปัญญานั่นน่ะอย่าลืมที่เคยพูดให้ฟังแล้วนี่แหละหลักที่จะเปิดเรื่องความโง่ของเจ้าของที่บวชว่าตนฉลาดยิ่งในตนว่าฉลาดฉลาดให้เห็นขึ้นมาชัดเจนด้วยสุตตามยปัญญาฟังเพื่อจะแก้กิเลสให้เกิดปัญญาเพื่อแก้กิเลสจินตามยปัญญาคิดเพื่อจะเปิดตัวเป็นเสี้ยนเป็นหนามตัวยักษ์ตัวผีอยู่ภายในที่พาให้หยิ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในหัวใจนั้นออกภาวนา3ภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นหลักใหญ่คือรวมลงนี้หมดภาวนามยปัญญานี่นี่แหละเปิดโลกธาตุโยโลกวิถูเปิดอันนี้เปิดขึ้นในพระทัยของพระองค์เองไม่ต้องศึกษามาจากไหนเมื่อถึงวาระธรรมที่มีช่องที่เกิดขึ้นแล้วเกิดตลอดเวลาเกิดทุกขณะจิตที่คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาเองขอให้แต่เรื่องความเรื่องน้ำที่มันทิ่มแทงมันหุ้มมันห่อมันปิดอยู่อย่างมิดชิดนี่มันเบิกตัวออกมาเถอะด้วยปัญญาอันใดขั้นใดก็ตามประเภทใดก็ตามในสามปัญญานี้เริ่มต้นตั้งแต่สุตตามยปัญญาเข้าไปหากินตามยปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงภาวนามยปัญญาที่เกิดขึ้นเองโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นในหัวใจของสัตว์โดยหลักธรรมชาติทั้งมันแล้วมันทำลายและมันทำงานของมันตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีใครบังคับมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละปัญญานี้ก็เหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแก้กันไม่ตกจะไม่ได้เห็นโทษของกิเลสว่าพาสัตว์เกิดแก่เกิดตายมาเท่าไหร่นอกจากจะตัวเกิดตัวตายหามกันมาแบกกันมากี่ภพกี่ชาติจนจะไปไม่หวัดไม่ไหวในภพชาตินี้เพียงของคนเดียวก็มากต่อมากแล้วยังสำคัญเข้าอีกยังให้มันตีกำหมับเข้าไปอีกว่าตายเท่าศูนย์บางทีมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราเราเรียนวิชานี่ถ้าอยากให้รู้ว่าอะไรมันศูนย์จริงๆไม่ศูนย์จริงๆอะไรตัวอะไรเป็นหลอกตัวอะไรเป็นจริงทำไมเห็นนี่แหละตัวมันหลอกตายแล้วศูนย์แต่ละศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่แหละตัวเกียรติตัวจังๆทั้งนั้นแหละตัวมันบีบหัวสัตว์โลกก่อมสัตว์โลกให้คิดหายไปตัวนี้ไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักศีลจักธรรมแล้วก็ปล่อยทางเปิดทางให้ออกทำความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกายเต็มวาจาเต็มใจเต็มกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ออกจากธรรมชาติที่มันมีอำนาจที่ปิดบังทางที่จะเข้าสู่อาจสู่ธรรมไม่ไว้หมดเปิดทางเดินเพื่อนนรกอวิชีให้เจ้าของสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาตกนรกอวิชีอยู่ในอัตภาพนี้ด้วยความรุ่มร้อนภายในจิตใจยังไม่แล้วออกทางนี้มันจะไปไหนมันไม่ไปนรกมันไปไหนกิเลสมันเป็นวิเศษวิโสอะไรมันไปปฏิเสธอะไรวันนี้เราไม่มีงั้นกิเลสนั่นหรือเป็นตัว
จ้าตัวการใหญ่ที่เก่งกว่าศาสดาเอาเรียนเขาสิถ้าอยากจะรู้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีใครเสวยบาปใครเสวยกองทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่มีมันหลับตาพูดแล้วผู้ฟังหลับตาฟังก็ไม่รู้สิถ้าลืมตามันจะไม่ทำไมจะไม่รู้สารโลกได้ว่างจากความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่ยังไงบาปไม่มีอะไรมาทรมานบาปแปลว่าอะไรความชั่วช้าละมกนำมาสึ่งความทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนความชั่วช้าละมกใครเป็นคนสร้างใครคนทำขึ้นมาถ้าไม่ใช่สัตว์โลกใช่สัตว์โลกนี่จะเป็นใครไปแล้วใครเสวยอยู่ทุกวันนี้มองเห็นหน้ากันเอาถึงเป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานมาระบายต่อการพอที่จะให้มีความเบาใจบ้างแล้วมันไม่เบาต่างคนต่างเอาทุกข์มาทุ่มกันทุ่มกันทุ่มกันก็เหมือนจะเอาไฟกับเชื้อมาทุ่มกันเปลวมันจุดฟานแล้วมันมีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้มีตั้งแต่มันแทรกเข้ามาแฝงเข้ามาหนุนเข้ามาให้พูดให้อัดอั้นตันใจจะเป็นจะตายแล้วก็มาพูดออกมาแล้วก็เอาความสำคัญยัดเข้าไปอีกว่าพอระบายแล้วว่าสบายบ้างมันสบายอะไรมันควรจะตายอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละมันสลับซับซ้อนขนาดนั้นเอาเรียนแต่ว่านี่โกหกอะแล้ววิชาธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะเลิศยิ่งกว่านี้วะเอาดูสิให้มันเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงมันจะไม่เข็ดได้ยังไงสิ่งที่น่าเข็ดจริงจริงเต็มหัวใจคือกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเป็นเรื่องพาให้โลกเข็ดขอให้มันรู้ในเงื่อนที่ควรจะเข็ดเถอะตอนนี้มันไม่รู้มันไม่เห็นนั่นสิมันปิดบังไว้หมดทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตกนรกอเวจีมากี่กับกี่การกี่พบกี่ชาตินับมาได้สำหรับอัตภาพเดียวนี้เท่านั้นมันยังถูกมันปฏิเสธลบล้างกบฏว่าไม่เคยเกิดนะตายแล้วยังสูญนรกไม่มีบาปไม่บุญไม่มีเก่งขนาดไหนกิเลสแล้วเราโง่ขนาดไหนเอาธรรมะวิญญาณเข้าไปจับที่จับภาคปฏิบัติอย่าเอาเรียนมาแบกคัมภีร์มาอวดกันเฉยอวดน้ำลายนั่นน่ะตัวเครื่องมือของกิเลสอีกเราอยากเข้าใจว่าเราเรียนทำกิเลสมันกลัวมันวิ่งเข้าปากเข้าโลกนั่นแน่คือกิเลสทำงานเรียนเข้ามาได้แต่ความจดความจำมาอวดรู้อวดฉลาดกันเยอะๆหยิ่งจองหองก็คือพวกเรียนรู้มากๆขณะทิฏฐิมากๆจดเมฆจดฟ้าถ้ามีฟ้าแล้วหาได้รู้ไหมว่าอะไรพาให้มันทะนงอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ธรรมชาติอันเดียวนี่ถ้าลงทำพุทธิจารย์แล้วไม่มีเรื่องทะนงเอาอะไรมาทะนงแม้แต่เพียงขั้นสมถะธรรมเท่านั้นก็ยุบย่อไปแล้วลงกิเลสจะเอาอะไรมาทะนงแล้วละเอียดก็ไปทลายถึงขั้นปัญญาแหลมคงก็ไปทลายยิ่งเห็นสิ่งตรงนี้เป็นเรื่องของพิษของภัยทั้งนั้นความเดือดหยิ่งจองหองความทะนงตนมีตั้งแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นแต่ขวากแต่หนามแล้วใครจะยอมพอใจแผ่นตักเสียบอยู่ในหัวใจนี้ต้องถอดออกถอดออกถอดออกถอนออกถอนออกนั่นสิยิ่งละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นเข้าไปชัดเจนชัดเจนทำไมมันจะนอนใจอยู่ได้มนุษย์เรานี่นอกจากนอนอยู่เหมือนหมูเท่านั้นเองมาภาวนาภาวนานี่จะเอาหมูมัดติดคอไว้มัดติดคอไว้หมูหมอนติดอยู่นั่นตลอดเวลามันจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาภาวนากี่ปีกี่เดือนนั้นไม่เรื่องเวลามันจะได้เรื่องเวลาอะไรไม่ได้เรื่องภาวนามาเข้าในหัวใจมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาสวัสดิ์ประเภทต่างซึ่งมีแต่พิษแต่ภัยตัวยากใหญ่ทั้งนั้นเหยียบหัวใจตลอดเวลานี่คือตัวพิษตัวภัยมันเอาฝังไว้ในหัวใจนั่งสมาธิมันก็ฝังเดินจงกรมอยู่ก็มีแต่กิริยาอาการเท่านั้นนอกนั้นมีแต่เรื่องกิเลสทำงานก่อป่วยจนหาที่บรรจุไม่มีแล้วเรายังทะนงอยู่หรือเรายังภูมิใจหรือว่าเรามาภาวนาเอาภาวนาเข้าให้เห็นสิเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกก็โกหกโลกหรือพระพุทธเจ้ามาสอนโลกแต่ละองค์ละองค์นี้มีพระโอวาทอันเดียวกันก็คือรู้เห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยพอที่จะได้คำพูดแปลกๆมาพูดให้โลกได้ฟังแล้วให้โลกได้แย้งซะบ้างว่าทำไมพระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้เป็นอย่างนี้สอนธรรมเป็นอย่างนี้องค์นั้นสอนธรรมอย่างนั้นไม่มีสอนลงแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันข้านกันได้อย่างไรต้องนำเรื่องอย่างเดียวกันมาสอนเลยเช่นอย่างนรกบาปบุญสวรรค์ความเกิดแก่เจ็บตายนี่แล้วก็ดูข้างนาฏิอาชาตสะทุกย่อมมีอย่างผู้มาเกิดที่มันเกิดไปยังไงอันเดียวกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านสอนนี่แหละเลิศนิพพานังปรมังสุขังก็คือดูข้างนาฏิอาชาตสะนั่นเองเข้ากันได้ปุ๊บเลยนี่ทำไมกี่ล้านองค์เราจะมาพูดถึงเป็นล้านๆเลยอยากจะเอาเม็ดหินเม็ดทรายมาพูดแต่จะรู้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่กับไหนกี่กับกี่กันไหนมาจนกระทั่งวันนี้ต่อกันไปเรื่อยๆเรายังมาหลับตาปฏิเสธได้หรือให้กิเลสมันหลอกหรือเราเป็นชาวพุทธเป็นนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระแท้ๆทำไมมันหลอกได้
ม่เชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรเชื่อกิเลสเป็นยังไงเห็นผลของมันไหมไม่เห็นว่างั้นเลยเราจะพูดธรรมดาก็บอกว่าต้องเห็นแต่นี้ไม่เห็นถ้าเห็นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าให้ฝังใจถ้าลงในความเชื่อได้อย่างธรรมะได้อย่างเขาถึงใจแล้วกิเลสหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะมันอยู่ไม่ได้พังทลายทลายทั้งนั้นแหะไม่มีอะไรที่ยังมีกำลังมีน้ำหนักมีกำลังรุนแรงมากยิ่งกว่ากำลังของใจสามแดนโลกธาตุนี้พังทลายไปหมดไม่พังในบุญเจ้าทำลายแดนโลกธาตุภายในจิตใจที่มันไปยึดติดเที่ยวแบกเจ้าหามมีใจดวงเดียวเท่านั้นพังออกได้หมดตัวแบกเจ้าหามคืออะไรคือกิเลสมันพาให้แบกให้หามทางนั้นออกแล้วไม่แบกอะไรไม่หามอะไรอยู่สบายรู้ตามเป็นจริงอะไรมีอยู่ก็รู้ตามสิ่งที่มีเห็นตามสิ่งที่มีแนะนำสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นไม่โกหกโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าเอาเข้าไปสิภาวนาทั้งสามปัญญาทั้งสามให้ไปกองอยู่คัมภีร์แบกให้มันหลังหักเล่นอยู่ทำไมไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาอยู่ในคัมภีร์ก็เป็นธรรมเอามาแก้ที่แต่เราจะไปหาอกิเลสมันอยู่ในธรรมอยู่ในคัมภีร์นั่นมันมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์มันกองอยู่ในหัวใจคนมีทั้งกิเลสทั้งธรรมน่ะนรกสวรรค์นี่แหละเป็นสื่อทางที่จะก้าวไปจนกระทั่งถึงความสิ้นทุกข์ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยลองเปิดทางให้ปัญญาเกิดสิได้ยินพระพุทธเจ้าว่าปัญญาตลอดถึงมหาสติมหาปัญญานั่นแหละมหาสติมหาปัญญานั่นแหละภาวนามยปัญญาโดยแท้นั่นถึงเวลาที่ควรเกิดควรมีขึ้นมาแล้วหยุดไม่หยุดหมุนติ้วติ้วเช่นเดียวกับกิเลสหมุนในหัวใจของสัตว์โลกไงเพราะนี่เป็นช่องเป็นโอกาสทำมีกำลังแล้วกิเลสต้องหมอบลาบต้องหลบต้องซ่อนไม่หลบไม่ซ่อนพังจริงๆพังจริงแตกจริงๆกระจายจริงถ้าพูดภาษาโลกเราก็หัวแตกสมองไหลเลยเจ้าไม่รอกลังวุฒอาวุธอย่างทันสมัยนี่อะไรจะทันสมัยยิ่งกว่ามหาสติมหาปัญญาแม้นี่สิ้นไปสุดไปแล้วปัญญาก็ยังไม่สิ้นสุดนี่ใช้แบบปัญญาอิสระไม่ใช่ปัญญาแบบต่อสู้แก้นั่นแก้นี่แก้กิเลสฆ่ากิเลสนั่นฆ่ากิเลสนี่ในวงมหาสติมหาปัญญานี่เป็นปัญญาที่แก้กิเลสอาสวะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูทั้งหลายพอพ้นจากนั้นแล้วเป็นปัญญาอัตโนมัติอีกประเภทหนึ่งถึงเวลาที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วดับไปโดยไม่มีเยื่อใยซึ่งกันและกันแล้วไม่สำคัญตนว่ามีปัญญาไม่สำคัญตนว่าโง่ไม่สำคัญตนว่าฉลาดเมื่อถึงเวลาที่มีเหตุมีผลเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์แล้วเกิดเองเป็นเองหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงเกณฑ์เป็นที่แน่ใจและไม่มีอะไรข้านตัวเองได้แล้วกับความจริงนั้นแล้วปล่อยวางนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเป็นปัญญาพิเศษประจำจิตที่บริสุทธิ์ในมหาสติมหาปัญญานั้นประจำเป็นปัญญาอัตโนมัติหรือว่าเป็นปัญญาที่ใช้ในวงต่อสู้กับกิเลสยังอยู่เป็นปัญญาที่กำลังต่อสู้กันไม่ใช่เป็นปัญญาอิสระเป็นปัญญาต่อสู้มันมีสองกับกิเลสพอออกจากนั้นแล้วก็เป็นปัญญาอิสระจิตเป็นอิสระชั้นใดปัญญานี้เวลาออกก็เป็นปัญญาอิสระชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันไม่มีอะไรมาบีบบังคับเวิ้งว่างเหมือนกับอวกาศจิตเวิ้งว่างชั้นใดปัญญานี้เวิ้งว่างชั้นนั้นเหมือนกันไปไม่มีติดมีคล้องไม่มีคาที่ตรงไหนเพราะสมมติไม่มีแล้วในจิตดวงนั้นอาการของปัญญาที่กล้าเดินออกมาแล้วจะเอาอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันพอพูดแล้วหรือคิดไปแล้วก็ดับไปพูดแล้วหายไปเหมือนมันจะพูดเพราะไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดสิ่งที่เหลืออยู่แต่ความบริสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนเท่านั้นอังจังไม่ดีธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะจะเหลือถึงไม่ปรากฏแล้วนักปฏิบัติของเราเนี่ยสอนประกาศกลางวันมาได้ 2,500 ปีกว่านี้แล้วสำหรับองค์ศาสดาของเราองค์ศาสดาอยู่ในที่เช่นไรเวลานี้หรือมีแต่ลมปากกันเหนือในข้อปฏิบัติของเราเพื่อได้พบได้เห็นองค์ศาสนาที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นตถาคตจะไม่มีบ้างเหลือในหัวใจของผู้ปฏิบัติแท้ๆนะพระพุทธเจ้าโกงโลกที่ไหนธรรมเป็นของมีอยู่ประกาศกลางวันอยู่ทั่วดินแดนโลกธาตุมาจากการไหนมีอยู่ยังไงธรรมปฏิบัติให้เห็นที่ว่าธรรมมีอยู่ยังไงการสัมผัสธรรมสัมผัสด้วยวิธีใด
ทำแต่ละขั้นละขั้นสัมผัสกับจิตแล้วเป็นยังไงเราอย่าเอาอะไรมาสัมผัสไม่มีทางตาหูจมูกเล่นการไม่มีทางที่สัมผัสสัมพันธ์ทำที่ว่ามีอยู่มีอยู่นั้นได้เลยนอกจากจิตเริ่มตั้งแต่สมถะทำไปด้วยภาคปฏิบัติสมถะทำเป็นขั้นขั้นฉะนั้นศาสตร์ในนี้ถ้าพูดเป็นขั้นก็ขั้นอันนี้ถ้าละเอียดก็ละเอียดในนี้เป็นเองไปเองในจิตดวงนี้ปัญญาธรรมก็เหมือนกันค่อยหมุนตัวออกมาหมุนตัวออกมาปัญญาที่แรกพาบังคับให้ก้าวเดินพอมันติดสมาธิมีความสุขตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขความสบายพอจิตเป็นสมาธิสงบตัวแล้วเย็นสบายเพลินอยู่ในความสบายนั้นคิดดูที่ตั้งแต่เกิดมาหาความสบายไม่ได้จิตเหมือนฟุตบอลปิ้งไปกิ้งมาถูกเตะจากกิเลสทีนี้พอได้สงบตัวแล้วก็เพลินที่คนเรานั่นแหละท่านถึงได้สอนให้ข้าทำท่านปัญญาไม่สอนออกไม่ออกติดอีกเพราะไม่เคยมีความสุขอย่างนั้นมันก็ต้องติดสิเพียงความสุขในขั้นสมาธิมันก็เกินโลกไปแล้วแหละเกินโลกที่อยู่ในขั้นที่ควรเกินแล้วก็ค่อยเกินไปเรื่อยสูงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเอาเหยียบให้แหลกหมดขึ้นชื่อว่าวัตจักรวัตจิตที่มันมีอำนาจครอบอยู่หัวใจนี่เอาแหลกนั่นแหละปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นไม่มีขอบมีเขตเกิดขึ้นในทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถเห็นตลับเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ชื่อนะศาสนานะมีศาสนาที่แท้จริงติดหัวใจจิตวิญญาณมารยาทของชาวพุทธเราที่ไหนเมื่อไหร่นั้นมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปทำงานหมดเนี่ยมาฆ่าถือพุทธฆ่าไปวัดฆ่าไปวาฆ่าไปฟังธรรมจำศีลฆ่าเรียนปริญญาสอบได้ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่เรื่องมันแทรก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 ไม่รู้นะไม่เราไม่คุยเราก็ไม่รู้แต่ก่อนทำไมคราวนี้เอาคำพูดนี้มาพูดได้เอาฟังสิเรียนนักธรรมตรีก็โอ้ตัวเท่าภูเขานี่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดนักธรรมโทก็ไปใหญ่เลยกี่ภูเขากี่ลูกก็ไม่ทราบก็นับเอกมหาปริญญาก็ไปแล้วก้าวไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้อะไรมันหนักกิเลสทับหัวมันโน่นต้องเอาปฏิบัติเข้าไปทำลายถึงได้ว่าไงปฏิบัติภาวนาสิเข้าไปทำลายทิฏฐิมานะเหล่านี้มันฝังไม่รู้นี่ทำยังไงใครก็ภูมิใครก็ภูมิใจสอบเปลี่ยนตกนี่จะล้มทั้งหงายมันเสียใจมากฟังนี่สอบได้ก็เหมือนจะเหาะจะบินทั้งๆที่ไม่มีปีกดีใจมากนั่นมันบ้าทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นมันจะรู้นี่ภาคปฏิบัติจับเข้าไปสิมันก็รู้บ้างตัวเองอ่ะไม่ต้องไปรู้บ้างใครรู้บ้างตัวเองแล้วมันก็รู้บ้างของโลกนั่นแหละมันจะไปไหนกิเลสประเภทเดียวกันครอบหัวอยู่ทางเข้าไปตรงนั้นมันก็รู้กันหมดนั่นแหละนี่มันอิจฉาและอาใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนมันคอยจะแหวกแนวแหวกแนวแหวกแนวช่องทางที่ไปมันไม่ยอมไปไม่ยอมฝืนนี่ที่ให้ที่กิเลสมันลาดไปตลอดปอกเปิดไปทั้งวันคือไม่มีเข็ดมีหลาบนี่ตื่นตามาเช้ามีแต่เรื่องอันเดียวฉุดลากถ้าว่ามันเป็นภาพเป็นอะไรเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วถ้าเนในวัดป่าบรรดาแล้วมันมีกระดูกติดตัวที่ไหนอย่าว่าแต่หนังตลอดปอกเปิดเลยหนังก็หมดเนื้อก็หมดเอ็นก็หมดกระดูกก็หมดเป็นผุยผงไปเลยถูกกิเลสมันขยี้ขยำเอาแหลกขนาดนั้นนะทั้งที่เราเองก็ไม่รู้นะมันภูมิใจเห็นกิเลสเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปได้ทั้งมาปฏิบัติธรรมแล้วพุทธังธัมมังสังฆฉามิซะด้วยคำว่ากิเลสสังฆฉามิไม่ได้ว่าเลยแต่กอดเอามากัดตับเลยนี่สิเอามากัดในขั้วหัวตับแลกไปเลยพุทธสารนังฆฉามิสังฆฉามินั่นแยบออกท่าไหนมีแต่ท่าของกิเลสทั้งนั้นแยบไปกว้านไปเข้ามาแยบไปกว้านกว้านไปเข้ามากว้านเข้ามาเผาเจ้าของยังไม่รู้โง่ไหมมนุษย์เราโง่ไหมพวกปฏิบัติเราเอาจำให้ดีคำนี้ฟิตขึ้นสติปัญญาที่กล่าวนั่นมันจะพ้นไปไหนจะไม่รู้อันนี้จะรู้อะไรมีอันนี้ติดแนบของหัวใจใกล้กว่าสิ่งใดทั้งหมดประเภทต่างๆของอาธรรมฆ่าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงเนี่ยนับแต่อวิชชาปัญญาสร้างฆาราสร้างฆาราปัญญาวิญญาณออกไปเรื่อย
นี่พอพูดถึงเรื่องอวิชชานี่ก็เป็นเหตุให้คิดเหมือนกันอวิชชาปัญญาสร้างขาราผู้เรียนอวิชชาผู้ปฏิบัติอวิชชาจะดูอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณยาวยืดไปนู่น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 ให้มันวาดภาพหลอกไปหลอกไปหลอกไปตัวอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราสร้างขาราวิญญาณปัจจัยมันเกี่ยวพันกันอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้ไม่ฉิดไงนี่สิปฏิบัติมันก็รู้เองอันนี้ก็ดีทีนี้เราจะไปตามมันตามตลาดก็ตามเถอะเหมือนไม้ต้นนี้เอาไปเด็ดออกภายนั้นออกเด็ดใบนี้ออกเด็ดใบนั้นออกเด็ดกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนั้นออกตายที่เปล่ามันก็ไม่ได้ทำลายต้นของมันขุดรากแก้วรากฝอยรากแก้วมันพรวดถอนพรวดขึ้นมาแล้วมันไปไหนเท่านั้นไม่ต้องไปนับมันตายหมดมันเกี่ยวโยงกันหมดไม้ทั้งต้นนั้นนับแต่กิ่งก้านดอกใบของมันอันนี้ก็เหมือนกันสนอวิชชาปัญญาสร้างขารานั่นเป็นกิ่งไปแล้วนะเพราะอวิชชาปัญญานั่นรากแก้วสร้างขาราสร้างขาราปัญญาวิญญาณนั่นนั่นคือกิ่งคือก้านคือเปลือกคือกระพี้คือดอกคือใบของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นี่ก็นับดอกนั่นนับใบนี่ไปเป็นบ้าไปเลยนี่แหละความจำมันไม่พ้นที่จะต้องหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้เหมือนอวิชชาจะเป็นอย่างนั้นเหมือนสังขารจะเป็นอย่างนี้วิญญาณจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย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 ให้มันหลอกให้ตัวกิเลสนั่นแหละหลอกเราเรียนทำเรียนเรื่องของกิเลสอยากจะรู้เรื่องกิเลสถูกกิเลสปิดไปไม่รู้ปิดไปเรื่อยๆไม่รู้เป็นกิเลสทั้งหมดเราไม่รู้โน่นภาคปฏิบัติจับเข้าไปจับเข้าไปขุดทางนั้นออกมาขุดด้านนี้เข้ามาขุดเข้าไปเข้าไปรากฝอยตัดเข้าไปตัดเข้าไปถึงรากแก้วตัดขาดแหลกล้มตูมลงไปไม่ต้องไปนับมันก็ได้ไม่ต้องไปดูมันก็ได้ถึงกลางสาขาดอกไปมันตายความกันหมดเลยนี่จึงไม่เทศเรื่องอวิชชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญญาเวียนนาเทศไปทำไมบอกตั้งแต่เรื่องราวความจริงที่จะฆ่าอวิชชาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอเทศเข้าไปถึงเรื่องรูปกายอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนาสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรื่องอวิชชามันไปทำงานเห็นไหมความหมายว่าอย่างนั้นเราพิจารณารูปกับพิจารณาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพิจารณาเข้ามาถึงตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามากายเข้ามาหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่หมุนเข้ามานี่พิจารณาลอกเข้าไปลอกเข้าไปนี่เหมือนกับตัดรากฝอยของมันเข้าไปโดยลำดับลำดาพอมันเข้าถึงที่แล้วมันก็เข้าอุโมงค์อย่างที่ว่านั่นดังเคยพูดนั่นเมื่อมันรู้ชัดสิ่งทั้งรูปกายของตนทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันจะไปไหนมันหาที่ยึดที่เกาะหาที่หลบซ่อนไม่ได้มันก็หมุนตัวเข้าในหมุนตัวเข้าในสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเสมอเต็มปากแฉะแล้วเนี่ยนี่เอาความจริงมาพูดเนี่ยนี่แหละคือพูดเรื่องอวิชชาเป็นเพียงไม่บอกอวิชชาเฉยไม่ได้บอกเป็นชื่ออย่างนี้เฉยหลักธรรมชาติก็คืออวิชชาแล้วสุดท้ายก็จึงไปบอกว่าอวิชชาก็ติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นเดียวกันเนี่ยถึงได้บอกเวลามันหดตัวเข้าไปแล้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงถอนพรวดออกมาจากจิตแตกกระจายไปหมดแล้วถามมาทำไมนิพพานเท่านั้นขอให้ใจบริสุทธิ์เท่านั้นก็พอมันกระจายไปหมดเลยมีแต่กิริยาหรือศาสนาไม่ได้นำศาสนามาเป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธเราเลยทำไมประกาศโฆษณาแสดงที่นั่นแสดงที่นี่มันมีแต่พูดกันไปฟังกันไปเฉยไม่ได้สนใจปฏิบัติถ้าลงสนใจปฏิบัติอะไรจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศาสนายิ่งกว่าตัวของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว่าสังคมแต่ละสังคมที่มีศีลมีธรรมมีศาสนาประจำตัวไม่มีอะไรเลิศอะไรประเสริฐไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าคนแต่ละคนตั้งใจไปทำตัวให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยหลักธรรมหลักพินัยเถอะศีลไม่ต้องศีลมากศีลห้าก็เอาสิเท่านั้นพอแล้วโลกนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะทำลายศีลนั่นเองทำลายศาสนาจะเป็นอะไรไปก็บอกทำลายศาสนาศีลห้าใครบัญญัติไว้เนี่ยปานาฆ่ากันวินาศสัตโลนี่คือใครฆ่ากันไม่ใช่ทำลายศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรศาสนาพุทธท่านสอนไว้แล้วว่าชาพุทธเองเป็นผู้ทำลายจะไม่ได้ว่าทำลายศาสนาอะไรปานาอธินากาเมมุสาสุราเหล่านี้ไม่มีใครรักษามีแต่ผู้ทำลายทำลายทำลายแล้วเอาชาพุทธมาจากไหนมาพูดว่าเป็นชาพุทธ
แล้วโลกเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรไม่ได้เดือดร้อนเพราะศาสนาเดือดร้อนเพราะการทำลายศาสนาถ้าต่างคนต่างรักษาปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษตารางมีไว้อะไรไม่เห็นจำเป็นอะไรเพราะใครก็ไม่ทำโทษจะเกิดมียังไงไม่ว่าโทษอาญาไม่ว่าโทษอะไรทั้งนั้นแหละโทษแผ่นโทษอาญายังพูดไปนะโทษไหนมันก็เกิดจากมนุษย์ที่ทำลายศีลธรรมทำลายศาสนานั่นแหละทำลายตัวเองแล้วก็กลายเป็นทำลายหมู่เพื่อนที่เกี่ยวโยงกันไปไม่มีสิ้นสุดมันตัดอยู่นั่นเห็นไหมตารางมีแต่คนทำลายศาสนานั่นแหละคนรักศาสนาจะไปทำอะไรนั่นไม่ชกไม่รักไม่ปล้นไม่สะดมอะไรที่จะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมยิ่งเป็นของละเอียดแล้วไม่ทำแล้วจะเป็นโทษไปจากไหนใครจะไปติดคุกติดตารางนั่นศักดิ์สิทธิ์ไหมที่นี่มนุษย์เรามนุษย์ทั้งคนไปเป็นนักโทษในเรือนจำมันเลวไหมทีนี้เมื่อมนุษย์ต่างคนต่างรักษาตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาแล้วใครจะศักดิ์สิทธิ์เกินมนุษย์มองเห็นกันยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจกันได้ตาใจกันได้ไม่ว่าจะเกิดมาจากชาติชั้นวรรณะใดสกุลใดภาคใดแม้ในประเทศเดียวกันถ้าอะไรก็ตามมนุษย์เหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันต่างคนต่างรักษาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษศักดิ์ศรีดีงามของตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเข้ากันได้สนิทมนุษย์เราอันนี้มันไม่สนิทเพราะอะไรก็เพราะตัวเทวทัตมันอยู่ภายในจิตใจของเราคอยทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ในตัวเองที่ควรจะได้มันไม่ได้พังทลายลงไปหมดหลุดไม้หลุดมือไปหมดนี่แต่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์ศรีอย่างเมืองไทยเรานี่ลองต่างคนต่างรักษาศีลห้าดิเมื่อต่างคนต่างรักษาคดีไม่มีขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นไปเพราะการทำลายกฎหมายบ้านเมืองทำลายศีลธรรมนั่นเองเมื่อต่างคนต่างรักษาแล้วจะเอาอะไรไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่มีนะตารางเรือนจำทำไว้ก็ทำไว้อย่างนั้นล้างคุณภาคศาสตร์อัยการทนายลื้อหมดเมื่อต่างคนต่างเป็นธรรมอย่างที่ว่านี้แล้วถึงจะเป็นด้วยเหตุที่ไม่รู้ก็ตามให้อภัยกันได้เนี่ยเป็นขั้นๆไปเลยใครจะไปถือศีลถือสากันลงศีลธรรมในหัวใจมีเต็มมัดกาของผู้ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ถือศีลถือสากันเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีคุณค่าเกินศีลธรรมศีลธรรมมีคุณค่ามากกว่าก็ให้อภัยกันได้ง่ายนิดเดียวมนุษย์เรามีแต่ทำลายใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่าใครฉลาดสร้างขึ้นมาสัตว์ยาวุธขึ้นมาเพื่อจะทำสังหารเรานั่นเองจะไม่ว่าสังหารเขาอะไรสังหารเรานั่นแหละมันโง่ไหมล่ะพี่นายเรามีเขาก็มีนั่นเราสู้เขาก็สู้เรารบเขาก็รบเราฟันเขาก็ฟันเราฆ่าเขาก็ฆ่าเนี่ยไม่ว่าฆ่าตัวเองทำลายสร้างมาเพื่อทำลายตัวเองจะว่าอะไรผิดที่ไหนทำพระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นว่าสร้างไว้เพื่อป้องสร้างไว้เพื่อป้องกันตัวสร้างไว้เพื่อทำลายตัวนั่นหลักความจริงมันอยู่ที่เพื่อทำลายตัวต่างคนต่างสร้างต่างคนก็ต่างทำเพื่อจะทำลายกันนั่นมันคือสร้างทำลายตัวเองนั่นเองหลักจริงทำเป็นอย่างนั้นทำยังไงยิงหลังยิงไหลเข้ามามันไม่มีขอบมีเขตมันไม่มีที่อยู่ที่พักให้อยู่นั่นมาเก่งๆก้างๆภาวนายิ่งกว่าจูงหมาใส่ฝนร้องแหยบปล่อยอันนรกอวิชชามันเร็วนี่มันไม่ทันทำยังไงมันมีตั้งใจเจตนาแต่มันเป็นแต่สิ่งที่มันผลักดันมันเหนืออำนาจเราเหนือความรู้ความฉลาดของเราที่จะทันมันมีอยู่ภายในใจมันถึงผลักดันออกมาให้แสดงตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยนี่มันสะดุดใจมากทีเดียวกระเทือนใจมากเรานี่จึงถึงกล้าพูด
บางทียังพูดออกมาได้กล้าพูดเลยแล้วเรากับกิเลสนี้มันผูกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นอะไรละมันเอาเรื่องที่เคยต่อสู้กันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายมานั่นแหละมันจึงถือว่ากิเลสกับเรานี่มันไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นข้าศึกต่อกันอย่างยิ่งถึงสมมติว่านั่งฉันทหารอยู่นี่ว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนทีเดียวเลยบาทนี้ทิ้งตูมเลยใส่เปี้ยงเลยไม่มีคำว่ายกครูอ้าวกิเลสตายแล้วถึงจะกลับมาฉันทหารอีกทีนึงถ้าเราตายแล้วก็ไม่ต้องมาฉันไม่ต้องยุ่งมันให้กิเลสเผาศพไปเลยคำว่าถอยไม่มีเพราะมันเครียดแค้นถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นแบบโลกๆนะนี่เรายกเอามาพูดเหมือนกับเป็นข้อเปรียบเทียบกับโลกสมมุติที่มีว่าเครียดแค้นมันถึงใจถึงขนาดนั้นรอไม่ได้เลยคำข้าวยังคาปากยังว่าทั้งต่อยทั้งเคี้ยวหรือลืมเคี้ยวก็ไม่รู้แหละเอากันเลยปึ๋งเลยเดียวรอไม่ได้นี่แหละปัญญาที่มันถึงขั้นมันเด็ดจากการมันเด็ดอย่างนั้นนี่ความเทียบเขาอีกขั้นหนึ่งนี่เด็ดจะโผล่มาไม่ได้เป็นอันขาดเพราะไม่โผล่ก็ค้นอยู่แล้วนี่ค้นหาอยู่แล้วนี่นั่นแหละแปลว่างานอันหนึ่งที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติคือมันคุ้ยเคี่ยวหาอยู่นั้นไม่มีหยุดไม่ถอยจึงจะไม่มีอะไรให้เหลือซากภายในจิตใจเลยเอาให้แหลกหมดเลยคุ้ยเคี่ยวก็คุ้ยเคี่ยวอย่างถึงใจด้วยเพราะงั้นมันต้องหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่ไม่มีทำไม่ถึงใจหมุนได้ยังไงสติปัญญาก็ไปทำหนึ่งธรรมชาติอันหนึ่งที่หนุนสติปัญญาให้หมุนอีกนี่นั่นเหมือนกับกิเลสที่มันพอตัวของมันกำลังของมันมากมันหมุนตัวออกมาผลักดันปริยามอาการต่างๆให้เป็นก็อย่างเดียวกันเมื่อส่วนหยาบมันหมดไปหมดไปปัญญาขั้นละเอียดก็ตามมันไปตามไปกิเลสละเอียดขนาดไหนปัญญาละเอียดขนาดนั้นเหนือนั้นเหนือนั้นทำลายอะไรเอาจนกระทั่งมันแหลกไม่มีเหลือถ้าเราพูดถึงว่าเกิดก็เกิดชาติใหม่ซะว่างั้นขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษโอ้โหมันปิดมันบีบบังคับเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้โอ้โหโอ้ยโทรทำน้ำตาร่วงความอัศจรรย์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็ได้เห็นจะแล้วได้ปรากฏจะแล้วมีก็ถึงใจอัศจรรย์น้ำตาร่วงเอ้าเห็นโทษก็ถูกกิเลสต้มตุ๋นมาสักพอจนกระทั่งวาระสุดท้ายอวิชชาปัญญามันยังต้มอีกนี่มันก็ถึงใจมันถึงใจแต่ถึงใจทำไมกำลังใจมันจะไม่มีนี่มันถึงอะไรจะเป็นเหนือกำลังใจไม่มีในโลกนี้ถ้าลงได้บรรจุตัวเต็มที่ไม่ว่าทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันทำให้เอาแหลกได้เหมือนกันทางชั่วก็แหลกได้เลยไม่ได้วิตกวิจารณ์กับบาปกับบุญคุณโทษอะไรเลยถ้าลงกิเลสตัวนี้มันถึงใจแล้วทางธรรมก็เหมือนกันธรรมก็ถึงใจที่จะปราบกิเลสอัตตาเวชิตังเสยอยู่การชำระตนชนะตนนั่นแหละประเสริฐนี่ตรงนี้อันหนึ่งครับเตียกันจัดเชมัตตานางสลาสังเสวสังกามทุตตะโมการชนะตนนั้นแหละประเสริฐสุดนี่มันถึงใจกำลังของใจเป็นสำคัญนะการประกอบความภาคเพียรเมื่อกำลังใจความมุ่งมั่นของใจมีมากแล้วมันจะหมุนตัวแล้วก็ยิ่งได้รับอุบายจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแสดงถูกต้องแม่นยำต่ออัตต่อธรรมต่อความจริงเพื่อฆ่ากิเลสทุกประเภทไปแล้วด้วยแล้วนั่นน่ะยิ่งถึงใจมันดีถึงไงเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังจริงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราไม่ลืมเราได้ฟังธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันไหนท่านจะประชุมนี่มันก็ยิ้มเหมือนจะได้เหาะจะบินน่ะข้อข้องใจตรงไหนที่มันมีอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องมากระจายกันวันนี้นั่นความหมายว่างั้นนะที่จะได้ฟังได้ต่อผลประโยชน์ต่อไปอีกก็มีสิ่งที่ยังขัดยังข้องอยู่ภายในจิตใจวันนี้จะต้องถูกเปิดเผยด้วยธรรมของท่านทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันเคยเป็นอย่างนั้นพอเทศไปถึงจุดนั้นจุดทั้งเราแล้วมันจ่อพอไปถึงนั่นพระท่านผ่านผึ่งเลยเพราะท่านผ่านไปแล้วนี่ท่านรู้แล้วนี่ผ่านผึ่งเราก็โดดผึ่งไปตามได้9 ถึง 2 9ก็เอา
ังเทศแต่ละครั้งละครั้งนี้ได้ทีละ9 2 9ไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มเติมไปเรื่อยนี่การฟังเทศจึงเป็นของสำคัญมากนะดังที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทานพระว่าแต่ละครั้งในพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากมายแต่กองไม่มากยังไงคนที่มีจดจ่อมีจิตจดจ่อต่อทำทั้งหลายมีอยู่เป็นจำนวนมากเล่าปณิสัยปัจจัยมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันฟังมากต่อมากคราวนี้คนนี้ผ่านไปได้แค่นี้คนนั้นผ่านไปได้แค่นั้นมากต่อมากก็ผ่านได้สิเอาผู้นั้นขยับเข้ามาผู้นี้ผ่านไปผู้นั้นขยับขึ้นมาผ่านไปผ่านไปเราเชื่อ 100% แต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักตอนที่ยังสูงอยู่แต่พอมาปฏิบัติแล้วมาได้ยินได้ฟังโอวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ให้โอวาทนี่แหมมันถึงใจเหลือเกินนะเทศบางทีถึง3วันนึงเหมือนกับว่าโลกธาตุมันดับไปตามๆทำเทศนาของท่านเหมือนไม่มีอะไรไหวติงเลยใบไม้อย่างนี้ธรรมดาก็โลกมันก็มีธรรมดาแต่เหมือนกับว่าโลกนี้ดับไปหมดเพราะอำนาจของธรรมท่านครอบไปหมดมันกังวานอยู่ในหัวใจเราเนี่ยต้องพูดไปเหนื่อยแล้วนะมีเข้มข้นแล้วเอาละแค่นี้นะอาจากตัวแม่ขนาดนั้นหนึ่งไม่เคยมีมันเป็นหลักธรรมชาติทั้งนั้นที่อ่านไม่รู้อ่านไม่รู้รู้เร็วที่สุดที่ดูวันนั้นมันยังล้มได้แสดงว่าละเอียดมากจนไม่กระเทือนความรู้เลยในห้องน้ำที่ว่าแต่มันตาทำเรื่องไปทางนี้มันไปเห็นกระเบื้องไหลไปทางหน้ามันก็รู้ทันทีว่ามันล้มข้างหลังมือฟาดตรงนี้เลยถึงทันทีเลยนะโอ้ถ้าไม่รู้งั้นจะดีไม่ดีแค่หลบอยู่ในห้องน้ำคนเดียวเพราะมันจะลงเต็มที่มันเลยเพราะมันไม่ตื่นเลยนะมันมีเยอะแยะพอตื่นคนชั่วนั้นไม่มีแต่ตามันไปมองเห็นมันก่อนเลยกระเบื้องมันไหลข้างหน้ากระเบื้องในห้องน้ำมันก็แน่ใจทันทีว่าเจ้าของล้มคุณข้างหลังงายหลังคุณยังไงล้มมือก็ปั๊บไปนี่ทันทีเพราะนิสัยเรามันก็คล่องตัวอยู่แล้วตามปกติพอมือคว้าไปข้างหลังมันก็ลงถึงพื้นพอดีมือปั๊บถึงพื้นพอดีเลยมือก็ลงอย่างแรงก้นก็ลงแต่ไม่แรงเพราะมือเข้ามาก่อนจนเจ็บนี่ตั้งที่เราตั้งท่าว่าขนาดนั้นมันเจ็บพอลงปุ๊บมันก็ถึงพอดีพอพลาดปุ๊บก็ถึงพอดีเลยถ้าท่านั้นนิดหนึ่งนี่ก็ลงโครมเนี่ยท้ายถอยนี่ก็เสียงส่วมพอดีกันเลยเรากะตวงโอ้ยพอดีแท้อันนี้พลาดอันนี้ปั้วนี่ก็โอ้ดีไม่ดีก็ตายสลบอย่างนั้นถ้าเพื่อนก็ดึกๆแล้วก็นั่งนั่งก่อนก็ไม่เจ็บที่ไหนเพราะมันรู้ตัวซะก่อนมันก็ไม่ทันเจ็บที่เจ็บแต่นี่ก็เราก็รู้ว่าเจ็บเพราะมันค้ำยันกันเท่านั้นเองพอประมาณสัก5 นาทีนั่งลุกขึ้นอีกทั้งข้างยืนมันก็ลุกมันอยู่นั่นก็มีกิริยาหนึ่งอีกตั้งท่าอีกลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นย่อลงนี้เลยนะมันล้มแบบนี้มันไม่ได้ล้มทั้งหงายนะมันลงมันซุดลงมาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอาการอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะมันเป็นมันก็ไม่เจ็บก็คอยรู้กันอยู่รู้กันอยู่นี่มันล้มไม่เห็นล้มแบบแบบล้มแบบเขาเรียกว่าล้มอะไรเนี่ยหรืออย่างนี้มันล้มตรงมาอย่างนี้เลยภาษาสมมติล้มแบบอะไรยอดตัวโรงงานเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกแบบอะไร
ันจะนั่งอีกเอ๊ะมันจะเป็นเพราะอะไรนะพิจารณาดูธาตุขันธ์กันดีๆวิญญาณอะไรก็ไม่มีเงียบแล้วมันล่มได้ยังไงนะนี่ก็อยู่อีกประมาณสัก5นาทีลุกอีกลองดูวันนี้มันจะเป็นยังไงอีกทดลองดูว่าขึ้นล่มอีกมันไม่ได้เรื่องได้ทีนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วล้มความจริงมันคงเข่านะมันมีกำลังผมว่านะมันก็ไม่เจ็บเข่าปวดเข่านะเฉยๆอยู่เข่าก็ดีมันคงเข่ามันมีกำลังพอครั้งที่สามแล้วก็เอาหนาคราวนี้เปลี่ยนเพลงใหม่คลานออกมาเลยลุกไม่ได้ก็ไม่ต้องลุกคลานออกมาเลยมาก็ถ่ายภาพวาดภาพที่นั่นแล้วก็คลานจากนั้นก็เข้าห้องเลยโอ้ถึงที่ถึงกินคลานจากห้องน้ำนี่ไปเข้าห้องเลยไม่กล้าลุกมือมันจะล้มอีกว่าคลานระวังไปไหมไม่ใช่คลานธรรมดานะคลานด้วยความระมัดระวังค่อยๆไปคลานไปสังเกตไปถึงมันลงก็อย่ามันลงแรงนี่ก็มีคราวนี้ตั้งนั้นมาตั้งแต่ก่อนมันก็เป็นอยู่แล้วจากนั้นมามันก็เป็นทั้งมันอยู่ในระมัดระวังเดินยังคมหรือเดินไปไหนมาไหนโซซักโซเซถ้าระวังเหมือนกับผู้ต้องหาเนี่ยร่างกายเหมือนผู้ต้องหาสติคอยควบคุมเหมือนนายควบคุมผู้ต้องหาที่มันเลยเป็นโรคสองโรคขึ้นมาโรคนี้เป็นโรคที่ตายง่ายมากทีเดียวตัวเราล้มตรงนี้ต้องจะไปทางสลบเหนื่อยมากถ้าเป็นล้มดินธรรมดาความเชื่อจะล้มถูกอย่างแข็งๆนั่นด้วยเป็นไปตามสิเลนเป็นมันอย่างนี้ได้ระวังเป็นไงลองเคยหมายคือเขามีมาให้อ่านข้าวเป็นไงขบขันมีมาได้หมายพอเขาถึงไงเขาก็ว่างเขาจำเรื่องเขาขบขันดีไหมยังไงก็หมายก็บอกมั้งเป็นไงก็ใช่ก็หมายก็บอกขบขันดีไงที่กล่าวมันเหมาะกันไหมอ่ะที่กล่าวเขาจะว่ามันเหมาะกันไหมฮะเขาค่อนข้างนะมากเขาพูดกันความรู้สึกของเขาผมเป็นอย่างนั้นแหละสำหรับผมเองถึงว่าปฏิบัติธรรมลำบากหยุดง่ายตามเรานิสัยหยาบเนี่ยไม่ได้แตะเลยงงมันก็ออกปฏิบัติไม่แตะแตะทีไรก็รู้ทุกทีมันไม่เคยพลาดเลยเพราะมันรุนแรงของมันอยู่แล้วแม้จะเรียนหนังสือยังไม่เอารู้เจ้าของอย่างนู้นนะเรียนอย่างหนึ่งเรียนหนังสือก็เป็นธรรมนะจิตเพราะมันมุ่งจะออกปฏิบัติเรียนเพื่อรู้แล้วจะออกปฏิบัติจิตมันก็เป็นธรรมนี้อะไรกระทวนในท่านในขันจะไปทางไม่ดีมันก็รู้มันก็ดัดกันระงับกันทันทีเช่นอย่างนมนี่ผมไม่เอาเรียนหนังสือมันได้ของถวายมังถวายครูอาจารย์มันเป็นเยอะมาเอาเลยมีเรื่องชื่อยังไม่เอาเพราะรู้ว่ามันเสริมง่ายที่สุดมันเป็นอาหารที่ละเอียดถึงข้ามส่วนร่างกายและส่งเสริมมาฆ่าตัณหาได้เร็วออกมาปฏิบัติด้วยแล้วเรายิ่งต้องการความละเอียดอันนี้มันยิ่งรู้ได้เร็วถ้ามันรุนแรงมันเองมันไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมีเหตุมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องมันนะมันอยู่เฉยๆนอนหลับตื่นมามันเปียกดูแล้วมันเป็นอันนั้นอันเทวทัศน์นั้นแบบผู้หญิงนี่เลยอย่างนี้มันก็เป็นหรือนี่นั่นมันเป็นได้สำหรับผมเองนะนอนหลับตื่นมาฝันทหารช่างเถอะนะมันคงจะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยของธาตุขันธ์หนึ่งมันให้เห็นดิแล้วมันเร็วด้วยต่อที่จะไปทางกำเริบทางสภาพปัญหากำเริบ
มันรวดเร็วด้วยหมายถึงว่าเป็นที่ใจสัมผัสต่างๆเวลาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆหูจมูกมันก็เร็วมันต้องบังคับกันไว้บังคับไว้ดัดกันไว้กินก็ไม่อิ่มนะทำไงในระยะนั้นถ้ามันอิ่มมากไม่ได้มันดัดเรามันทำลายเรามันทรมานเราจนกระทั่งนี่นะอายุมัน40 ปีถึงได้จำตามเรื่องมันตอนนั้นมันตอนอาหารมันอยู่ตัวมันนั่นแล้วมันไม่หิวไม่หงอยทีนี้ตอนนั้นมากันมีแต่เสริมเนี่ยทุกวันนี้เอาอะไรเสริมไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องแม้แต่ฉันนี่มันไม่กืนเดียว2 กืนมันถอยปูดแล้วไม่เล่นอะไรมาเสริมก็เท่าเดิมทุกวันเพราะงั้นผมต้องเสริมมันไม่มีกำลังครับการปฏิบัติไม่สังเกตจะของขนาดนั้นไม่ได้อาหารพวกผัดพวกมันนี่เร็วเสริมง่ายพวกแกงแกงอะไรอื่นไปอาหารอื่นติดกันสนุกทานผมแต่ก่อนกินอย่างนั้นกินดีๆไม่ได้หรอกมันกรรมมันอะไรวิบากของกรรมอะไรของมันพูดยากรู้อยู่ทางไม่อยากพูดค่อยหดน้ำแข็งทำให้ฟันเสียได้ไหมเวลาฉันยืนอมน้ำแข็งนี่จะรู้สึกปวดฟันผมไม่ค่อยแต่ก่อนเนี่ยน้ำแข็งมันไม่มีอยู่แล้วมันมีตอนหลังๆนี่ผมไม่ฉันเย็นมากเกินไปเสียเพราะมากเกินไปผิดเส้นท้องนะเส้นท้องตึงความต้องการของท่านมันต้องการเย็นๆแต่ฉันไปแล้วในท้องมันเส้นท้องมันตึงเนี่ยมันก็เหมือนกับมีอันหนึ่งเบรกไว้จ้ะอาหารก็ต้องตัดออกอะไรไม่ถูกตัดออกเลยเป็นภัยต่อท่านตัดออกอย่างแกงฟักทองนี่ผมชอบแต่ไหนแต่ไรมันนั่นก็เส้นท้องมันเอาจริงๆอ่ะมันบิดอ่ะทั้งถ่ายทั้งบิดต้องได้หยุดเลยที่ทางฝันไม่เอาเหมือนที่ปิดเอวปิดหลังนี่บอกพวกขมๆพวกมะละพวกลิ้นไม้หนักเรื่องเขาเรียกบวบลายนั่นมันก็ไม่เอาแล้วตังโมที่เขาฉีดยาตอนนี้จองมาหนึ่งไว้ห้องตรงๆสลายโอ้ยเอามา3 วัด 4 วัดเอาใส่รถใหญ่มาวัดเรานี่ได้ห้องหนึ่งกินบุญไม่รู้กี่วันน่ะผมก็ฟาดแล้ว3 วันติดกันได้กินตั้งแต่โง่แล้วเอาถึงมือแรกว่าเป็นยังคอยมือสองมาต้องคือยังแปลกๆงอว่ะเอวนี่ไงวะบ้านมือสามมาเราจะดูพวกกินโอ้ยผิดแตงโมแล้ววะทั้งนั้นมาเลิกเลยเนี่ยนั่นแหละผิดแตงโมแล้ววะกระเดากระเดามือกันเนี่ยกระเดานี่ก็ยังเป็นกระเดาที่ว่ากระเดาหวานนั่นกินมันมีขมนิดๆทั้งมันมีอะไรก็ไม่จำพวกกินนั่นไปเป็นนี่ก็ได้ยุดอันนี้ผิดยุดเลยครับผมไม่ฝืนเลยเหมือนกับเป็นหินทับกันเลยข้าเลยคิดเรื่อยๆเหมือนกับว่าขาดกันปัดดุดนี่เงินตอนเองบ่ขอดิขออย่างนั้นอยู่มันขอมันนี่อย่างนี้ใส่ยังเปลี่ยนกันอย่างว่าในกินนั้นอันนี้แล้วเราภาคขาดที่เด็ดก็ดีมันจริงนี่นะเห็นคุ้มค่าแต่ความจริงความสัตย์ความจริงความสัตย์ความจริงความเด็ดมันไปทั้งกันคิดย้อนหลังการเข้าสู่ที่เด่นว้าวพระอาจารย์ที่มาพอกองทัพที่เด่นมาแล้วมันต้องรอบอะไรเนี่ยมันจะมาเรื่องอำนาจดูหัวใจกูอยู่เหลือถึงพูดยังไงกูเข็ดมึงไป
มันกำลังฉันอย่างนั้นอยู่ทิ้งบาตรตูมเลยก็โดดด้วยกันโดดผึ่งเลยทั้งเลยจึงขึ้นมาฉันอย่างนั้นมันเข็ดขนาดนั้นถ้าพูดถึงหนึ่งเข็ดมันจำมันจองไว้เป็นลักษณะไหนว่าความคิดความอ่านว่าความอยู่ความเห็นอะไรนี่แต่อันนี้เป็นเจ้าตัวการทั้งหมดที่กีดที่ขวางไว้หมดอันนี้พังไปแล้วมีอะไรกีดมีอะไรขวางนั่นมันเห็นชัดพูดถึงว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมมันมีอะไรดึงดูดกิเลสมันดูดอะไรติดมดรักก็ติดชังก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสต้องสัมผัสมาติดมดมันดูดทั้งหมดดูดทั้งหมดว่ากิเลสตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กฟาดมันพังทลายไปแล้วไม่มีอะไรดูดรู้อิสระเสียคิดก็คิดอิสระเสียตาเห็นก็เห็นอิสระได้ยินอิสระอะไรอิสระเป็นตามๆกันหมดจนกระทั่งเข้าไปความคิดภายในมันก็อิสระหมดการพูดการจาอะไรก็เหมือนกันมันอิสระหมดทำมันถึงพูดได้ถึงใจเต็มเหตุเต็มผลมันไม่ได้คิดว่ากลัวเขาจะผิดใจอย่างนั้นกลัวเกรงใจคนอย่างนั้นเกรงใจคนอย่างนี้เกรงหายแล้วผมไม่ได้เกรงไปทำไมนั่นเราเหตุผลเข้าไปจับเลยเหตุผลอยู่ตรงไหนมันก็พุ่งไปตามเหตุผลหนักเบาไม่ว่ามันเมื่อถึงวาระที่จะไม่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันพูดได้ทุกอย่างเมื่อเหตุผลพร้อมที่จะพูดความประมาทพันพึงหวั่นไหวเกรงอกเกรงใจมันไม่เข้ามายุ่งมันก็อดรู้ไม่ได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรอีกมีความละเอียดของกิเลสมันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในธรรมนั่นแหละความเป็นอกเป็นใจกันก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปแทรกนั้นอีกได้ยังแก้ให้ผลไม่ได้ไงนั่นแหละกิเลสอะไรนะ